ช่วงนี้สดใสมีความรักเซอร์ไพรส์แอบทดลองเป็นแฟนกับใครพีคเมาเลิฟซีนลองดูครั้งแรกในชีวิตตกใจขอเป็นแฟนทางโทรศัพท์ลวงข้อมูลที่ไม่มีใครรู้มาก่อนช่วงนี้สดใสมีคนข้องใจความรักแอปเผยทดลองเป็นแฟนกับใครพีคเมาเข้าเลิฟซีนไตเติ้ลกิตติภักดิ์มาล้วงความแซ่บแอปทักษะออนที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้มาก่อนในเติ้ลรู้โลกรู้เผยคลิปแอปทักษะออนช่วงนี้สดใสมีคนข้องใจความรักเป็นไงคะพี่สาวพร้อมทั้งบอกด้วยว่าขอร่างปรางทองออกก่อนด่วนวันนี้ชีไตเติ้ลขอจ่อไม้ที่แอปเมาสถานะความรักปัจจุบันเพราะช่วงนี้ที่แอปดู Lively and Happy Very Much Sud Very Much Sud และจ้อเพลินจนเผลอหลุดเรื่องที่เคยลองเป็นแฟนกับหนุ่มคนนี้แถมฮีเป็นคนขอลองคบอมกเลิศเวอร์ฮีคนนั้นจะเป็นใครรอฟังเฉลยเลยโดยตอนหนึ่งเติ้ลถามแอปถึงตัวอย่างซีรีส์หารักด้วยใจเธอต้องมีฉากเมาแอปยอมรับว่าอันนั้นยากเพราะจริงๆชีวิตไม่เมาแต่เล่นเหมือนจริงมากนนกุลบอกเหมือนจริงมากวันนั้นเขากลัวเลยนะเอาอย่างนี้ปกติเขาจะน่ารักมากเขาจะรอกลับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายจบก่อนถ้าไม่ได้ห่างกันเยอะเขาจะรอแต่วันนั้นที่ถ่ายฉากเมาเลิฟซีนถ่ายจบเขากลับบ้านเลยเออแอปทำอะไรผิดหรือเปล่าเปิ้ลผู้จัดการแอปถึงกับร่วมเมาแอปว่าน้องอะตกใจแล้วน้องรู้สึกว่ากลิ่นแบบแรงมากน้องบอกผมกลับแล้วครับที่เปิ้ลที่แอปทำการบ้านเตรียมตัวก่อนเข้าฉากแอปยอมรับว่านิดหนึ่งในบทมันไม่ใช่เมาอย่างเดียวเหมือนมันเป็นเลิฟซีนด้วยเปิ้ลเลยต้องมีย้อมใจไปก่อนนิดหนึ่งใช่ค่ะเติ้ลถึงกับฮารีบอกว่าคนจะไม่ว่าขี้เมาแต่คนจะบอกตายแล้วทักษะออนกินเหล้าพอๆกับทักษะออนเต้นแอปช่วยเสริมว่าแรงพอๆกันทักษะออนใส่ขาสั้นขาวพร้อมๆกับเต้นเติ้ลยังถามถึงในเรื่องนี้ก่อนถ่ายตอนถ่ายในเรื่องต้องเล่นเป็นแฟนกันเจ้านายกับลูกน้องแอปไม่ใช่ลูกน้องด้วยเป็นเด็กฝึกงานมีช่วงหนึ่งที่เขาป่วยแล้วพี่แอปส่งอาหารไปให้เขาเลยอยากทดลองทำเวิร์กช็อปทำอะไรเอ่ยแอปเล่าว่าทดลองเป็นแฟนกันเติ้ลกรี๊ดหนักทางโทรศัพท์ทดลองกันวันละ15นาที30นาทีตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่สบายส่งอาหารให้ช่วงนั้นเป็นแบบนี้เยอะใครเป็นเราก็ส่งช่วงแอปไม่สบายเหมือนกันเขาโทรมาขอเวิร์กช็อปเขาก็ส่งอาหารให้เหมือนกันวันแรกไม่สบายเขาส่งมาให้ก่อนส่งของเยี่ยมมาน่ารักวันต่อมาก็ขอเวิร์กช็อปแอปยังบอกอีกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำอะไรแบบนี้คือเวิร์กช็อปเป็นตัวละครเลยเขาก็เขียนมาแบบเด็กเนิร์ดอะเนอะเขียนมาเป็นคู่มือแบบละเอียดเลยจะเวิร์กช็อปโจทย์คืออย่างนี้งี้เราจะอย่างงี้แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดใดๆเขียนโจทย์สถานการณ์มาแล้วการพูดถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงกลัวเราไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นจะได้สบายใจตอนแรกตกใจต้องอย่างนั้นเลยเหรอไม่เคยทำเลยตอบไปว่าพอดีแอปยังเจ็บคออยู่เสียงหายอยู่ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงเราก็เขินนะจะเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์ทุกทีจะเวิร์กช็อปต้องมีครู acting ทำแบบนี้ทำไม่เป็นเลยตอบแบบนั้นไปก่อนวันต่อมาก็เราอาจจะต้องมาเวใหม่ๆบ้างนี่คือประโยชน์กับการทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เราอาจต้องเปิดใจต้องกล้ารับฟังข้อเสนอความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ก็ลองดูแอปเผยเริ่มจาก15นาทีเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเขาจับเวลาเราสังเกตเวลาตอนวาง15นาทีเป๊ะน่าจะต้องตามกฎกติกาแต่ตอนหลังก็เลยนะเติ้ลกรี๊ดอีกแล้วเราไม่ได้พูดตามบทแต่พูดตามคาแรคเตอร์ตามสถานการณ์นั้นเลยก็ปนกับของจริงตอนนั้นโทรมาก็จะเป็นแบบช่วงไม่สบายเขาจะเป็นแบบแกล้งดุแกล้งอะไรเหมือนปรามรอลุ้นตอนออนแอร์นะ
ร้องสุภกิจร้องสายไหมต้องรอดถูกเอชุติมานำรถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจอถูกฟ้องกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยทีเดียวหลังจากที่ฟ้องสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาได้ร้องเรียนไปทางเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับอดีตแฟนสาวไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คลิสต์โดยตอนที่เลิกกันก็มีการทำสัญญาว่าอดีตแฟนสาวจะเป็นคนดำเนินการส่งทั้งสองอย่างจนเสร็จสิ้นและตนเองจะเป็นคนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทั้งสองอย่างให้กลับไปเป็นของอดีตแฟนสาวแต่ต่อมาตนเองมาทราบช่วงต้นปีว่าบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันถูกธนาคารยึดเนื่องจากขาดส่งนานกว่า4เดือนและเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของในบ้านถูกขนออกไปหมดรวมถึงรถยนต์ BMW คันที่อดีตแฟนสาวนำไปก็มีหนังสือจากทางไฟแนนซ์มาว่ารถมีการขาดส่งนานหลายเดือนและอยู่ระหว่างการทำเรื่องที่จะยื่นฟ้องตนเองในฐานะที่มีชื่อเป็นผู้กู้ซื้อรถคันดังกล่าวเพราะไฟแนนซ์ไม่สามารถติดตามตัวรถคันดังกล่าวได้พอตนเองพยายามติดต่อสอบถามไปที่คนสนิทของอดีตแฟนสาวก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ว่ารถคันดังกล่าวปัจจุบันอยู่ที่ใดตนเองจึงพยายามแจ้งให้คนสนิทของอดีตแฟนสาวไปเจรจาให้นำเงินมาปิดบัญชีเงินกู้รถคันดังกล่าวเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ก็ไม่มีการดำเนินการกลับมาแต่อย่างใดตนเองยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนเองเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากอายุเพียง25ปีกลับต้องถูกแบล็คลิสต์จากธนาคารและไฟแนนซ์ที่กำลังดำเนินการทางคดีอยู่เพราะไม่สามารถติดตามตัวรถกลับมาได้ตนเองอยากให้ทางอดีตแฟนสาวนำรถกลับมาคืนทางไฟแนนซ์เพื่อทำให้เรื่องนี้ยุติลงเพราะตนเองก็ยอมที่จะเสียประวัติกับทางธนาคารในเรื่องของบ้านไปแล้วไม่อยากเสียประวัติกับทางไฟแนนซ์อีกต่อรวมถึงตอนนี้ตนเองก็ไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอีกแล้วเพราะหลังจากที่มีการเลิกรากันอดีตแฟนสาวก็ได้มีการไปพูดออกตามรายการต่างๆว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มกินสุราจนเสียการเสียงานและเป็นเหตุให้ต้องเลิกรากันซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตนเองไม่เคยเหลวไหลและก็อยู่กับอดีตแฟนสาวตลอดเวลายอมรับว่าเมื่อช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งตนเองก็ได้ให้รหัสผ่านโซเชียลทุกอย่างไปกับทางอดีตแฟนสาวเพื่อความสบายใจแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทำให้ต้องเลิกรากันส่วนสาเหตุที่ตอนคบหาดูใจกันมีการซื้อบ้านและรถในชื่อของตนเองเนื่องจากอดีตแฟนสาวมีปัญหาทางด้านประวัติทางการเงินไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเอชุติมาเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี้